สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่รายการ IPM Entertain ครับเจอกันอย่างนี้นิวและทีมข่าวนะครับก็มีเรื่องราวดีๆมาฝากคุณผู้ชมกันอีกแล้วโดยเฉพาะตอนนี้นะครับใครที่ทำธุรกิจอยู่ไม่ควรพลาดเลยเพราะนี้นิวจะพาคุณผู้ชมนั้นไปงานเช้ง SME เปลี่ยนแล้วรวยนั่นเองต้องบอกว่านะครับผมหลายๆคนเริ่มจับธุรกิจเป็นของตนเองกันมากขึ้นโดยเฉพาะคนในวงการบันเทิงก็เช่นเดียวกันหลายๆคนผันตัวนะครับออกมาลงทุนทำธุรกิจเองแล้วก็ร่ำรวยมากมายเลยและวันนี้ครับงานในวันนี้เองนะครับก็มีเรื่องราวของการทำธุรกิจ SME นี่แหละครับมาฝากคุณผู้ชมกันจะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามภาพบรรยากาศงานพร้อมๆกันเลยครับขออนุญาตประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวอีกสักครู่เราจะนำเข้าสู่ช่วงของเปลี่ยนนะครับเดี๋ยวในช่วงท้ายของวิทยากรในแต่ละช่วงครับเราจะเปิดโอกาสให้ทักทายสอบถามแล้วก็พูดคุยกับวิทยากรเองเป็นการส่วนตัวนะครับแต่ว่าไม่ค่อยแน่ใจนะครับหรือไม่ค่อยมั่นใจเขียนใส่ครับเป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆนะครับสำหรับเช้ง SME นั่นเองและใครที่ทำธุรกิจหรืออยากจะปรับเปลี่ยนพัฒนาธุรกิจก็เข้าไปสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook เช้ง SME ได้เลยนะครับซึ่งเป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆของศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบหรือว่า TCDC นั่นเองส่วนนี้หมดเวลาลงแล้วสำหรับรายการ IPM Entertain นะครับเจอกันได้ใหม่ครั้งหน้าทั้ง4ช่องโชว์ช่อง Party Channel และ Bangkok Channel รวมถึงสามารถชมรายการย้อนหลังได้ทาง YouTube พิมพ์เลยครับ IPM Production แล้วอย่าลืมกด Subscribe ด้วยส่วนวันนี้ขอขอบคุณผู้
ับสนุนใจดีของรายการเจอกันได้ใหม่ครั้งหน้า IPM สื่อสร้างสรรค์สังคมส่งเสริมวัฒนธรรมไทยวันนี้สุรพรมโกศลบุญมีถ่ายภาพผมนพวัตรอภิพัฒน์เดชากุลพร้อมทีมข่าวลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ